พบุญนะสะสมภพนะครับซึ่งในระดับภาคใต้ก็อยู่มือต้นๆถ้าระดับประเทศก็อยู่ปลายๆหน่อยก็สะสมมาประมาณ30กว่าปีนะครับที่ได้มาเป็นโกดังโคกนะวันนี้ทำไมก่อนเรียกโบบุญนะครับหรือชัดชัยวีสถิตนะครับก็อยู่หลังสวนนะครับเราเรียนหนังสือที่กรุงเทพเรียนรามคำแหงนะครับช่วงนั้นก็ไปหารายได้พิเศษครับไปที่ท่าเรือสัตหีบทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเช็คดูแลสินค้าก็ได้เจอพวกต่างชาตินะครับที่มากระเรือนะครับก็มีติดผลิตภัณฑ์พวกโค้กกระป๋องโค้กขวดโค้กนะครับก็เรือลำแรกที่เราขึ้นดังนั้นก็เป็นเรือของเกาหลีใต้นะครับเป็นกระป๋องโค้กนะครับซึ่งเป็นกระป๋องลูกแรกที่เก็บนะครับในเรือนะครับแล้วก็ต่อมาก็เก็บหลายๆลำที่เราขึ้นไปทำนะครับไม่ทั้งอังกฤษฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจีนนะครับก็เก็บมาเรื่อยนะครับแล้วก็กับตอนหลังก็มาเริ่มเก็บจากนั้นแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บไปที่สวนจตุจักรบ้างไปซื้อตามเปิดท้ายบ้างสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาเข้ากับชมรมโคกไทยขับก็ได้เจอนักสะสมต่างชาติได้เจอนักสะสมชาวไทยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทำให้เกิดโคกมากมายในขนาดนี้นะครับสิ่งที่สะสมก็เป็นของโคกที่โคกอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอื่นมีทุกอย่างนะครับมีทั้งโบราณและสมัยใหม่นะครับมีทั้งขวดเก่าขวดใหม่รวมสะสมกันอยู่ณตอนนี้นะครับขวดเขียวเป็นขวดรุ่นแรกนะครับผลิตสมัยบริษัทไทยน้ำทิพย์อยู่ที่หลานหลวงนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีลังรุ่นแรกก็จะเป็นลังสีเหลืองกลับมากับขวดแก้วที่เป็นขวดเขียวบ้างบางขวดขาวบ้างใต้ตูดก็เขียนว่าประเทศไทยนะครับนี่คือรุ่นแรกรุ่น2ก็ประมาณเป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับก็เป็นฟอนต์โคคาโคล่านะครับเป็นรุ่นที่นิยมนะครับรุ่นนี้มีราคาต่างชาติชอบสะสมเพราะว่าเป็นฟอนต์โคคาโคล่ารุ่นนี้จะมี3ขนาดขนาดเล็กขนาดคืบขนาดกลางและขนาดใหญ่คอยาวหรือลองเน็กซึ่งเป็นขวดที่ผลิตที่อเมริกานะครับเป็นขวดอลูมิเนียมนะครับก็ผลิตหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าอังกฤษไทยแลนด์ญี่ปุ่นจีนเยอรมันอิตาลีสเปนนะครับเมื่อเวลามันเหมาะสมนะครับแล้วก็เราเก็บมาเยอะทีนี้พอเก็บมาเยอะนี่ก็ต้องการจะให้น้องๆนะครับแล้วก็นักสะสมได้ดูได้ชมที่เราเก็บมานะครับซึ่งก็เปิดให้น้องๆดูที่อำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็บางทีก็เพื่อนๆก็มาเยี่ยมในกลุ่มสมาชิกชาวโคกด้วยกันนักสะสมโคกด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการที่จะเผยแพร่เรื่องของโคกเรื่องขวดโคกเรื่องสิ่งของที่เป็นโคกที่เก่าและใหม่นะครับหลายๆอย่างนะครับมีทั้งป้ายเก่าๆมีขวดเก่าๆมีรุ่น1รุ่น2นะครับก็มีรุ่นโคคาโคล่ารุ่นตูดเขียวขวดเขียวนะครับซึ่งก็มีให้ใช้ชมนะครับสโลแกนนะครับหลังสวนไม่ไกลไม่ไปไม่รู้นะครับโคดังโคกยินดีต้อนรับทุกคนขอให้นักสะสมหรือเพื่อนๆหรือทุกท่านนะเด็กๆน้องๆมาดูไว้เป็นความรู้ได้นะครับซึ่งมีหลายประเภทหลายอย่างที่เราสามารถแนะนำได้นะครับ